ดูการประชุมสุดยอดค่ะผู้นำระดับโลกด้านความยั่งยืนประจำปี2565นะคะหรือ UN Global Compact Leaders Summit 2022ภายใต้แนวคิดค่ะ The World We Want ซึ่งสมาคมเครือข่าย Global Compact แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิกและทีมงานสหประชาชาติประจำประเทศไทยนะคะได้จัดขึ้นซึ่งคุณนพดลเดชอุดมค่ะประธานคณะผู้บริหารด้านความยั่งยืนองค์กรเครือเจริญโภคภัณฑ์และเลขาธิการสมาคมเครือข่าย Global Compact แห่งประเทศไทยนะคะได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวโดยการประชุมครั้งนี้ก็จะมีการชู3วาระสำคัญได้แก่ภาวะฉุกเฉินด้านสภาพอากาศความหลากหลายทางชีวภาพการพัฒนาทางสังคมที่ครอบคลุมยกระดับ SME ร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ SDG สู่อาเซียนและขยายผลไปยังภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกครั้งนี้ค่ะคุณนพดลบอกว่าแม้ขณะนี้เนี่ยอาเซียนและทั่วโลกกำลังเผชิญกับปัญหาถูกท้าทายจากความยากลำบากอย่างหนักหน่วงแต่ทว่าในทุกวิกฤตย่อมมีโอกาสเสมอการระบาดใหญ่ของโควิดความขัดแย้งในยูเครนผลกระทบรุนแรงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นจากราคาพลังงานและส่งผลต่อสินค้าโภคภัณฑ์สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ทั้งหมดกระทบต่อกันเป็นห่วงโซ่นำโลกเข้าสู่มรสุมเศรษฐกิจลูกใหม่ค่ะหรือ perfect stormสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยเป็นสัญญาณเตือนให้เราคิดทบทวนนะคะแล้วก็เร่งเดินเครื่องเรื่องความยั่งยืนในการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจก็ถือว่าเป็นบทบาทและก็ความรับผิดชอบของภาคธุรกิจทั่วโลกที่ต้องออกมาร่วมกำหนดวาระความยั่งยืนให้เกิดในรูปแบบของรูปธรรมซึ่ง UN Global Compact ก็เกิดมาเพื่อแสดงให้เห็นถึงบทบาทของภาคธุรกิจที่พร้อมมีส่วนร่วมในการเข้ามาขับเคลื่อนประเด็นต้านความยั่งยืนในมิติต่างๆนะคะอย่างเช่นการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศความหลากหลายทางชีวภาพมลพิษทางอากาศทางน้ำรวมถึงประเด็นเรื่องความเหลื่อมล้ำการละเมิดสิทธิมนุษยชนซึ่งภาคธุรกิจมีศักยภาพที่จะเป็นกลไกหนึ่งในการแก้ปัญหาดังกล่าวได้ถือเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมที่ธุรกิจจะต้องเข้ามาร่วมกันแก้ปัญหาค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเศรษฐกิจ Insight นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมค่ะกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดรายการสดและก็คลิปดีๆมากมายค่ะ